จอยเกมกดไม่ติดของเอาไว้สำหรับเล่นพับจีเนาะอันนี้ก็ลองมาซ่อมดูมันใช้ได้ก็เลยจะมาลองแชร์ดูเนาะอันนี้เป็นนี่ผมใช้แผ่นเนี่ยแผ่นติดถังสีเนี่ยแผ่นตะกั่วเนี่ยเนี่ยรอว่าเป็นแถบกาวเนาะเราออกเป็นแถบกาวทีนี้โดยนี่ตรงนี้หัวแปะตรงนี้เลยแปะไล่มาเลยตัดแผ่นเล็กๆไล่มานี่เราเข้าตรงนี้อย่าให้มันอ้อมนะให้มันเข้าตรงนี้นี่ให้มันเข้าไปรูนี่นะเรากดเนี่ยเข้าไปรูนี่เข้ามารูเนี่ยแล้วผมก็มาใส่เข้าไปในรูพลาสติกรูยางเงี้ยมีรูยางอยู่แต่ว่าเอายางออกก่อนเอายางออกเสร็จแล้วก็เอาแผ่นเนี่ยร้อยมาถึงในรูยางเลยยัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปเป็นในรูยางเนี่ยก่อนที่เอาลูกยางเนี่ยที่เราแกะออกมาน่ะยัดคืนก่อนจะยัดคืนแล้วก็ใช้กาวร้อนก่อนเอากาวร้อนเนี่ยหยอดแตะเอารูยางไปเอาลูกยางเนี่ยไปแตะก่อนนะไปแตะกาวร้อนแล้วก็เอามายัดเนี่ยกดเข้าไปให้มันแน่นแต่ถ้าเกิดหน้าสัมผัสมันยังไม่แน่นอยู่เราก็ต้องใช้กระดาษทรายแต่ก่อนจะขัดมันเนี่ยเรากดตรงนี้ดูกดให้มันโผล่มาไหมเนี่ยโผล่ไหมเออโผล่ไอ้ตรงนี้นะฮะปุ๊บโผล่ปุ๊บเราขัดให้มันเรียบแล้วก็ขัดให้มันเรียบเอากระดาษทรายขัดถูเลยเนี่ยถูมันเรียบพอถูมันเรียบเสร็จแล้วมันก็จะใช้ได้นะมันใช้ไม่ได้ถ้าเกิดยังใช้ไม่ได้อยู่ก็เอาตัวเนี้ยใช้กระดาษกาวไอ้กระดาษอลูมิเนียมฟอยล์ตัวเนี้ยมาแปะหน้าเอาโอเคไหมที่ผมซ่อมดูโหใช้ได้นะแต่ว่าตัวนี้ก็ลองแชร์ดูความรู้ใหม่ๆเผื่อมันเสียมันเนาะมันก็ต้องมีเสียบ้างอะของอะโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชม